สวัสดีครับวันนี้เกมบลีผมครับเมเซอร์เคสวัสดีครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับอิจิโกะครับอิจิโกะในร่างชุดนักเรียนธรรมดานะครับนี่คืออิจิโกะร่างธรรมดาที่ธรรมดาโคตรครับอิจิโกะร่างนี้ไม่ใช่ร่างที่ใช้พลังของโยมทูตหรือควินซี่หรือฮอนโลนะครับนี่คืออิจิโกะร่างที่เป็นมนุษย์ธรรมดามนุษย์ปกติคนคนหนึ่งครับก็เป็นอิจิโกะร่างธรรมดานะครับแต่ถึงจะพูดว่าเป็นอิจิโกะร่างธรรมดาก็เหอะแต่การที่จะได้มันมานั้นค่อนข้างจะไม่ธรรมดานะครับเพราะวิธีการที่จะได้มันมานั้นคุณต้องผ่านหอคอยอีเวนต์หอคอยของเซนไคมอนครับผ่านชั้นที่50นะครับเพื่อจะได้รับมันมา1ตัวนะครับซึ่งอิจิโกะตัวละครตัวนี้ครับเมื่อคุณผ่านอีเวนต์ของเซนไคมอนชั้นที่50แล้วมันจะให้เราเลือกมา1สีครับซึ่งอิจิโกะตัวละครตัวนี้จะมีทุกสีครับสีแดงฟ้าเขียวม่วงส้มครับมีทุกสีนะครับคุณสามารถเลือกได้1ตัวนะครับเมื่อผ่านด่าน1รอบนะชั้น50 1รอบนะครับก็เป็นอิจิโกะตัวละครพิเศษครับที่จะได้มาเฉพาะในอีเวนต์ของเซนไคมอนเท่านั้นและการอัปเกรดของอิจิโกะตัวละครตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับซึ่งการอัปเกรดตัวละครตัวนี้พอเราผ่านชั้น50ปุ๊บได้ตั๋วมาปุ๊บเปิดหามันปั๊บแล้ววิธีการอัปเกรดมันครับมันต้องใช้ไอเทมพิเศษครับไอเทมนั้นคุณสามารถซื้อได้จากร้านค้าของเซนไคมอนเหมือนกันครับซึ่งพอได้อิจิโกะมาก็ให้เข้ามาที่ร้านค้าของเซนไคมอนนะครับแล้วก็มาซื้อคริสตัลพิเศษครับคริสตัลพิเศษนั้นก็ให้คุณซื้ออย่างละอันนะครับนี่เลยคริสตัลพิเศษครับซื้ออันเล็ก1อัน40แต้มอันกลาง1อัน60แต้มและอันใหญ่1อัน100แต้มนะครับทั้งหมดก็คือ200แต้มนะครับใช้แต้ม200แต้มครับเพื่อซื้อของ3สิ่งนี้ครับเมื่อซื้อครบ3สิ่งนี้คุณก็สามารถอัปเกรดอิจิโกะครับให้ขึ้นเวล200ได้เลยนะครับง่ายๆครับเมื่อผ่านด่านของเซนไคมอนปุ๊บก็ไปซื้อคริสตัลมาซะแล้วก็สามารถอัปเกรดขึ้นได้นะครับซึ่งอิจิโกะตัวละครตัวนี้ครับถามว่ามันมีดียังไงมันเป็นตัวละครที่มีลิงก์ค่อนข้างดีมากๆครับและก็ตัวละครของมันนั้นสามารถเอาไปเล่นได้ด้วยนะวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็จะมารีวิวซิกงสกิลกันด้วยซึ่งอิจิโกะตัวละครตัวนี้ครับเป็นสายตีสกิลนะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่782สกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกโยมทูตแรงขึ้นนะครับสกิลลิงค์ครับสกิลลิงค์นั้นมี2อย่างนะครับก็คือสามารถตายเกิดได้1รอบแบบ 100% นะครับแล้วก็ลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลง 12% นะครับตัวละครตัวนี้ครับสามารถเอาไปเล่นพอได้ครับแล้วก็เอาไปลิงค์ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีสกิล RB ก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ 20% เพิ่มพลังโจมตีของสกิลครับ 20% เพิ่มพลังโจมตีของไม้ตาย 40% และก็จะมีสกิลพิเศษครับก็คือถ้าหากเอาอิจิโกะตัวละครตัวนี้ไปใส่ในทีมที่เป็นมนุษย์สีเขียวครับเน้นย้ำมนุษย์สีเขียวจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับซึ่งอิจิโกะตัวละครตัวนี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอิจิโกะตัวละครตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับผมเลือกซื้อสีเขียวมานะแล้วอาร์บิไอตรงจุดๆเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสีนะครับอย่างเช่นอิจิโกะตัวละครตัวนี้เป็นสีเขียวก็จะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลให้กับสายมนุษย์สีเขียว 20% ถ้าหากเป็นอิจิโกะสีส้มก็จะเพิ่มสีส้ม 20% นะครับซึ่งหมายความว่าอิจิโกะตัวละครตัวนี้มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวมันเองด้วย 20% และก็เพื่อร่วมทีมที่เป็นมนุษย์เหมือนกันด้วย 20% นะครับแต่ต้องเป็นสีเขียวนะซึ่งต้องเป็นสีที่ตรงกับสีตัวละครของอิจิโกะนะครับอิจิโกะสีเขียวเพื่อนก็ต้องเป็นสีเขียวประมาณนั้นเนาะถึงจะเพิ่มให้นะครับหมายความว่าอิจิโกะตัวละครตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีของสกิลถึง 40% นะครับคืออาร์บิบรรทัดแรก 20% อาร์บิอันล่างอีก 20% นะครับคือกลายเป็น 40% นะครับแล้วก็จะเพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตทำให้ติดเลือดไหลนานขึ้น2วินะครับซึ่งสกิลโจมตีทุกสกิลครับรวมถึงการตีธรรมดาด้วยจะมีผลของการติดเลือดไหลนะครับ
ซึ่งผลของเลือดไหลนั้นเป็นผลที่ค่อนข้างจะดีมากๆผลหนึ่งนะครับเพราะเมื่อศัตรูนั้นติดผลเลือดไหลปุ๊บจะไม่สามารถใช้สกิลโจมตีหรือสกิลไม่ตายได้นะครับและเลือดนั้นก็จะลดลงไปด้วยจะลดลงไปค่อนข้างจะเบากว่าไฟครับเบากว่าไฟนะครับแต่ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผลของเลือดไหลท่านจะหายไปเนาะซึ่งอิจิโกะตัวละครตัวนี้ถามว่ามันเก่งไหมผมก็คิดว่าอยู่ในระดับที่กลางๆครับกลางๆนะครับไม่ได้เรียกว่าเก่งกาจมากมายแต่ก็กลางๆเล่นได้และก็น่าใช้ในการลิงก์สกิลครับเพราะลิงก์สกิลมันค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับคือมีทั้งตายเกิดและก็มีทั้งการลดราคูณาของสกิลด้วยถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับส่วนรูปภาพครับรูปภาพของอิจิโกะนั้นก็ประมาณนี้ครับเป็นรูปภาพที่ยกเท้าใส่หน้าเต็มๆนะครับคืออิจิโกะร่างนี้คือร่างที่ยังไม่มีพลังของพวกโยมทูตหรือควินซี่หรือฮอลโลครับอิจิโกะร่างนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกนักเรียนที่ค่อนข้างจะเตะต่อยเก่งซะมากกว่าซึ่งอิจิโกะเนี่ยถ้าตามในมังงะที่ผมอ่านมานะครับอิจิโกะไม่ใช่คนที่เป็นนักเลงแต่ด้วยบุคลิกหน้าตาสีผมทำให้อิจิโกะนั้นค่อนข้างจะมีเรื่องบ่อยมากๆแต่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่ใช่จะเป็นนักเลงแบบ 100% นะครับแต่ก็เป็นคนที่เตะต่อยเก่งนะครับก็เป็นร่างของอิจิโกะในชุดนักเรียนนะครับโอเคครับเราไปดูสกุลสกิลกันเลยครับว่าสกิลนั้นจะใช้งานได้สวยงามกันหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับก็พอเริ่มเกมครับอิจิโกะนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลของตัวเองครับเพิ่มขึ้น 20% นะครับสังเกตมุมซ้ายบนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกาศัตรูตรงจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูสกิลกันเนาะมาเริ่มจากการตีธรรมดาครับการตีธรรมดาก็แบบว่าค่อนข้างจะมือไม้มากๆคือแบบเหมือนคนต่อยตีกันนะครับสกิล1ครับสกิล2และก็สกิล3ครับอิจิโกะตัวละครตัวนี้ครับสกิล1นั้นจะเป็นการเหมือนคล้ายเตะลมออกไปครับซึ่งการเตะลมนั้นจะมีดาเมจออกไปด้านหน้านอกเหนือจากที่ขาเหวี่ยงไปนะครับต้องสังเกตดีๆครับสังเกตดีๆนะครับการเหวี่ยงขาของสกิล1นั้นจะเป็นการเตะลมคล้ายๆกับเรื่องวันพีครับเท้าวายุประมาณนั้นเลยคือแบบว่าเหวี่ยงขาไปปุ๊บก็มีคลื่นลมครับซึ่งมันก็มีรัศมีในการโจมตีค่อนข้างจะไกลกว่าตัวอิจิโกะที่ยืนอยู่นะครับประมาณน่าจะประมาณ 2-3 กระโดดนะครับประมาณ 2-3 กระโดดนะดาเมจยังไปถึงอยู่นะครับสุดสกิล2นั้นจะเป็นการพุ่งไปต่อยครับซึ่งเป็นสกิลที่ผมคิดว่าสวยงามนะคือแบบว่าเหมือนคล้ายๆพวกนักเลงตีกันอะพุ่งไปต่อยกันปุ๊กๆๆเลยอะค่อนข้างดูสวยงามนะครับส่วน3นั้นจะเป็นการต่อยลงพื้นเนาะแล้วก็มีดาเมจรอบตัวนะครับก็เป็นอิจิโกะร่างที่สกิลค่อนข้างจะดูอาจจะไม่อลังการอาจจะไม่อลังการมากมายนะครับแต่ผมคิดว่าดูเป็นคนดีอะเพราะมันคือคนมันคือร่างที่ไม่ใช่ยมทูตหรือควินซี่หรือฮอนโลครับมันคือคนเพียวๆเลยก็ถือว่าดูสวยงามอีกแบบนะดูเรียบง่ายดูสวยงามนะครับและก็เล่นได้ด้วยเจอบอสครับเรามาดูสกิลไม่ตายกันเลยครับสกิลไม่ตายของอิจิโกะร่างนี้นั้นผมคิดว่าดูเป็นเรื่องเป็นราวดูสวยงามโคตรนะครับไม่ตาย
็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอิชิโกในชุดนักเรียนนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับพอเล่นได้นะแต่ก็ไม่ถึงกับเก่งเวอร์วะอลังการนะครับแต่พอเล่นได้เอาไปลิงก์สกิลเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับลิงก์สกิลดีเลยและส่วนของครับของนั้นก็เน้นในด้านของ SP นะครับเพราะอิชิโกตัวละครตัวนี้เป็นสายตีสกิลเนาะก็เน้น SP นะครับเน้น SP ไปเลยส่วนลิงก์ครับก็เหมือนเดิมครับลิงก์ก็แล้วแต่ครับว่าคุณชอบสกิลไวๆก็ใส่ลิงก์ลดคูลดาวน์ถ้าคุณชอบสกิลแรงๆก็ใส่เพิ่มท่าโจมตีเพิ่มขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่เลยว่าชอบไวหรือแรงนะครับส่วนอิชิโกตัวละครตัวนี้สามารถเอาไปเล่นอะไรได้มั่งล่ะหลักๆครับหลักๆผมคิดว่าเอาไปลิงก์สกิลอ่ะดีโคตรเลยแต่ส่วนจะเอาไปลงเล่นนั้นก็เอาไปลงเล่นได้อยู่เอาไปลงเล่นได้นะครับด่านที่เป็นศัตรูเป็นพวกยมทูตครับอิชิโกลงได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไปลงด่านน้ำหอมนะผมคิดว่าไม่เหมาะครับเพราะสกิลของอิชิโกนั้นมันวงไม่กว้างมากแต่มันเล่นได้ในด่านที่แบบว่าด่านกลางๆด่านง่ายๆเล่นเอาสนุกครับคิดว่าเล่นได้นะแต่ถ้าไปลงเล่นด่านแบบว่ายากๆจริงๆนั้นอาจจะต้องใช้สกิลเพลย์ในการเล่นสักหน่อยครับกับอิชิโกตัวละครพิเศษนะครับในชุดนักเรียนนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิขิตใต้คลิปนะสวัสดีครับ